ี๋ยวฝนตกก็จะนี่หุ้มหัวอยู่แก่ยังหุ้มด้านนี้แล้วมาดูชาติเนี่ยเป็นไรเป็นไรม้วนเป็นอะไรอันนี้หักมาเลยมันเดือดลงวิญญาณหันตอนนี้ใช้มีเคมีมาเลยถ้าที่จบก็ไปเอาไปทำตรงนั้นไม่แย่ครับโอ้ยบอลเลยเอาเลยพี่เอาไปแบบก็อย่าไปถึงท้ายรถอ่ะพี่ถุงท้ายรถอ่ะฮักเอาไว้อันนี้ฮักเอาไว้แก่แก่ไม่ชีจะเลยซ่าก็มาจับเองเดี๋ยวก็มีหรอกพี่ติดง่วงเลยมันนี่ยังวะบ่แม่มันทิ้งใส่เดียไม่เรียบร้อยนะคนอะไรสนใจอย่างญาติในฝันที่อยู่ไหมญาติมาพ่อแจกได้เป็นจิ๋วแจกได้ใช่ป่าวะได้แล้วพ่อเจ้าแล้วไม่แพ้เมื่อกี้หายไปมาแล้วบอกแบบร้อยจะไปไปเรื่อยๆกันไม่ต้องรอพี่น้องพร้อมยังครับพร้อมขอบคุณครับอาเชิญอะไรมาบอกเลยครับบอกด้วยให้รับใช้ครับพี่ไพยิ่งดอกมีอะไรมาเพื่อที่จะพากันเดินบอกพี่น้องชาวร้อยเอ็ดว่าสีจับประชาชนก็ไม่พอใช้จ่ายอยู่แล้วแต่เขากลับที่ขึ้นเงินเดือนจาก 77,000 บาทไปเป็นเงินเดือน 104,500 บาทวันนี้เราชาวพรรคเพื่อฟ้าดินพร้อมทั้งพี่น้องชาวเรดผู้รักชาติจึงออกมาเคลื่อนตัวเพื่อที่จะบอกให้พี่น้องชาวเรดทราบแล้วก็ช่วยกันนะครับต่อสู้ต่อคัดค้านนะครับเพื่อไปให้เขาขึ้นราคาของเงินเดือนนั่นเองกราบเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านครับขบวนที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือขบวนการเดินรณรงค์คัดค้านการขึ้นเงินเดือนของรัฐนะครับต้องทำการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมนะครับนี่คือรัฐธรรมนูญมาตราที่83นะครับแต่ในขณะนี้นะครับนี่ครับ500บาทครับซึ่งเป็นเงินที่ไม่น้อยนะครับการเรียกรับของชาวไร่ชาวนาต้องกราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องหากวันนี้ขบวนของเราทำให้การจราจรติดขัดนะครับแต่มาวันนี้เพื่อจะบอกพ่อแม่พี่น้องนะครับได้ทราบว่าสสสบกำลังทำเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับนะวันนี้สอนอสอสอขอก็ยังเรียนตัวเองนะคะท่านคนที่จะคิดว่าการเป็นสอสอสอวอต้องมาเสียสละให้กับประชาชนนะคะไม่ใช่ว่าจะมาขอเงินเดือนง่ายๆนะคะปัดก็มากมายเลยนะครับปัดนี้ลูกจ้างของประชาชนที่เป็นขึ้นเงินเดือนนะครับมีลูกจ้างที่ไหนบ้างครับที่ขึ้นเงินเดือนโดยไม่ขอนายจ้างเราประชาชนนะครับต้องมาร่วมกันพิจารณาแล้วว่าสมควรเราต้องมาพิจารณานะครับว่าเราจะขึ้นเงินเดือนให้สสสวหรือว่าจะลดเงินเดือนดีนะครับพอใจในการทำงานเ
ครับเพื่อฝ่ายดีขอคัดค้านการขึ้นเงินของสวครับผมเสียสละนะครับคนที่เสียสละเสื่อมคนที่เสียสละได้จริงคนเป็นคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับแต่วันนี้สวของเฮาเนี่ยที่เฮาเลือกเข้าไปเนี่ยท่านจะขอขึ้นเงินเดือนครับท่านบอกว่าก้อนหน้าที่ท่านสิให้สิมาเลือกตั้งนี่ท่านก็มาขอคะแนนเสียงจากพวกเฮานะครับพี่น้องชาวเลขาธิการเฮาด้วยกันครับทั้งการคัดเลือกของสวสวเพื่อเป็นหูเป็นตานะครับไปบริหารประเทศเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับวันนี้นะครับท่านสสท่านสวจะขอขึ้นเงินเดือนของตัวเองนะครับท่านบอกว่าเงินเดือน 77,000 บาทอยู่ไม่ได้นะครับพี่น้อง300นะครับพี่น้องครับคุณอามีความเห็นยังไงครับคุณอาก็คิดว่าปกติขอบาทที่ปกติทำนี่ล่ะยากหลายๆเพราะว่าเราเป็นผู้เย่ได้เมี่ยงเห็ดแล้วก็หมอระบีดีในขณะที่สสได้ขอรอเงินเดือนเดือนละ77,000บาทนะคะและจะมาขอขึ้นเป็นเงินเดือน 104,500 บาทนะคะซึ่งเราเห็นว่ามันมากเกินไปนะคะในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้นะคะและยังจะมาขอขึ้นเงินเดือนอีกนะคะมาขอคัดค้านการขึ้นเงินเดือนของสสและสวในครั้งนี้ค่ะเพื่อจะให้ซ้อนๆจะได้เรียนอยู่เรียนให้มาใช้แล้วอันแล้วนะครับสิ่งที่ถูกต้องกว่าแห่งนี้นะคะได้มาจากการย
แย่งกันเป็นนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีใครไม่อยากเป็นนะคะถ้าเมื่อใดที่ตำแหน่งนี้ไม่มีใครอยากเป็นนะคะทำไปเพื่อการเสียสละไม่มีใครรับเงินเดือนเลยเนี่ยเราถึงจะขึ้นเงินเดือนให้กับผู้ที่ทำงานในตำแหน่งนี้นะคะแต่วันนี้นะคะสกสนะคะขอให้ท่านขอร้องนะคะไม่ทราบว่าท่านพี่น้องชาวร้อยเอ็ดคิดเห็นอย่างไรสำหรับการในงานนิสิตนักศึกษามาในวันนี้คิดว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมสำหรับพวกเรามีความเห็นยังไงครับคุณอาโอ้ใช่ไหมความเห็นตลาดเดี๋ยวอ่านข่าวพอดีน้องครับเขาเริ่มผู้สาวเนี่ยเรามาวันนี้เพื่อประกาศให้พี่น้องได้ทราบนะครับว่าสว.และสส.นะครับซึ่งเป็นผู้แทนที่เราได้เลือกเข้าไปเพื่อบริหารประเทศหาผลประโยชน์ให้กับเรานะครับไปกำท่านกำลังจะทำผิดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา83นะครับพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าพี่น้อง3ล้อนะครับได้ยินเงินจำนวนนี้นะครับผมคิดแน่นะครับว่าพี่น้องก็คิดว่าจำนวนเงินนี้ไม่น้อยทีเดียวนะครับหน้าของเราเท่านั้นเองผู้ใช้อำนาจนะครับจะมีเงินมากกว่าเจ้าของอำนาจได้อย่างไรนะครับพี่น้องครับเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านสสและท่านสวจะขอขึ้นเงินเดือนเลยนะครับไม่ได้หรือว่าไม่ได้ไม่ได้เลยครับเรื่องที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นต่อมาหลายเรื่องนะครับตอนนี้นะครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สำคัญพี่น้องจะได้ร่วมการเล่นในเพลินผ่านแล้วว่าของท่านสสและสวครับถามอีกครั้งหนึ่งนะครับประชาชนทั่วประเทศนะครับตอนนี้ความหวังเราคือต้องการให้ประชาชนทั่วประเทศเนี่ยตื่นตัวในเรื่องของการเมืองนะครับอยากจะให้รับรู้แล้วก็รับทราบว่าตอนนี้สสและสวเนี่ยกำลังจะขอขึ้นเงินเดือนตัวเองนะครับกำลังทำผิดรัฐธรรมนูญนะครับในการกระจายรายได้ไม่ยังไม่เป็นธรรมครับเพื่อประชาชนครับไม่อยากให้ท่านเข้าไปดูดเลือดประชาชนครับผมฟังไม่ทันคือหน้าที่ของสสสวนะครับต้องจะหนักทั้งมากนะครับพวกเรานิสิตนักศึกษาก็ไม่เห็นด้วยจริงๆเลยท้าทายให้กับเราท้าทายให้กับประชาชนวันนี้ท่านทำเป็นเจตนาลมนะครับที่จะดูแลพวกเราที่ไหนครับหากจะได้รับได้ของรัฐบาลในครั้งนี้นะครับใช่ครับ
สจนี่ก็โง่เหมือนกันนะบางทีเขาจะให้เลือกใช่ไหมคะเขาก็เขาเงินยาดีเขาก็เอาไงพวกสจเนี่ยก็ไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเลยนะคะแล้วพวกคัดค้านที่ไม่ยอมก็มีแค่สองคนนอกนั้นยอมหมดข้อเงินให้ยอมหมดเลยเออแล้วเขาแบบไม่ใช่ความคิดเลยนะจริงๆค่ะมีความคิดด้วยเนี่ยเป็นสสสวที่อยู่ในใจของประชาชนนะครับไม่ใช่เป็นสสสวที่จะมาทำตรงเหตุตรงทางนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำให้สสขาดการเป็นผู้นี้การเป็นอาจารย์ผิดขาดแต่วันนี้นะครับเราไม่มีเจตนานะครับมาเพื่อทำให้เกิดการเป็นอาจารย์นะครับเพื่อนเพื่อนนักศึกษาเทคนิคข้อเอ็นนะครับวันนี้นะครับขบวนที่เพื่อนเห็นอย่างนี้เป็นขบวนที่เป็นนักศึกษาที่เดินประท้วงคัดค้านการขึ้นเรียนของสสและสวนะครับหากสและสวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับควรจะทำตัวเป็นแบบอย่างนะครับในภาวะที่เกิดความเสียหายเช่นนี้นะครับท่านควรจะลดนะครับลดละเสียพลานะครับขอลดเงินเดือนเองจะต้องได้ที่ถูกต้องนะครับแต่วันนี้นะครับท่านยังคงเราต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับก็เราจะมีใบปลิวนะครับแจกให้ท่านอ่านนะครับแล้วก็ช่วยรับพิจารณาด้วยนะครับสิ่งไหนที่ท่านเห็นดีด้วยไม่เห็นดีท่านก็สามารถที่จะบอกกล่าวตักเตือนได้นะครับขอบคุณมากนะครับ5บาทซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ค่าลายเดียวนะครับพี่น้องครับพี่น้องที่เราทำงานตั้ง4ปีนะครับถึงได้ถึงแสนกว่าบาทนี่นะครับเรานะครับเราได้ทิ้งนักศึกษานะครับและพักเพื่อฟ้าดินนะครับขอประท้วงคัดค้านการขึ้นเดินของทั้งสสและทั้งสวนะครับเรื่องการที่จะไปดูหาเส้นทั้งหมดที่การที่จะเป็นเรื่องที่ยากเพื่อคัดค้านการขึ้นเงินของสสและสวนะครับพี่น้องประชาชนท่านใดนะครับที่เห็นด้วยกับการกระทำของเรานะครับของเราที่แก่ท่านไปให้ทุกคนได้รับทราบนะครับว่าเราคัดค้านการขึ้นเงินของสสและสวนะครับการขอขึ้นเงินในครั้งนี้นะครับแน่นอนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับจะต้องเพิ่มจำนวนการจ่ายภาษีมากขึ้นนะครับข้าวของกาแฟนะครับพี่น้องต้องเป็นหลักตัวนี้ดีนะครับนั้นนะครับมันจะเป็นการเดือดร้อนต่อไปยิ่งขึ้นนะครับประเทศชาติคุณจะทำผมกลับไปเห็นน้ำหลังครับบ่อยน้ำกับการขึ้นเงินเดือนบ่ครับผมเพราะว่าที่ยังครับคือบ่อยน้ำก็เพราะว่าบ่อยากให้ขึ้นละครับไปฟิวเพราะว่าเป็นยังเอาคือบ่เห็นนําเงินเดือนแค่7,000 70,000กว่ามันก็ถูกต้องแล้วก็ดีแล้วแม่นบ่ล่ะ
นี่เรียกแล้วแรกนี่สสสวัสดิ์มีความคิดเห็นใดครับผมกับการขอถึงเงินเดือนของสสสวัสดิ์ครับก็อยากให้ถึงเงินเดือนเพราะว่าสสมีเงินเดือนหลายอยู่แล้วอยากถึงเงินเดือนเศรษฐกิจมันก็พอดีเนาะการขึ้นเงินเดือนเป็นเหมือนการขึ้นรถขึ้นยังกับพี่ทำไมภาษีเอ็นไปเบียดบังภาษีของประชาชนอย่างนี้พอดียังต้องไปต้องเงียI'm sorry.
เท่ที่สิมันห้องมากผมไม่จะไปต้องรอกันเดี๋ยวกันนั่นแหละแต่เราไม่ได้ไปน้ำเขาเก็บตังค์นะในตอนนี้เขาไม่เก็บตังค์แล้วเขาดาวให้พวกเขาทีหมดนะครับและก่อนเข้าและหลังเข้านะครับคุณนาเจย์เด็กคนละยืนไทยก็ได้หนึ่งรัฐสภาสองธรรมเนียบถ้าเหยียบถึงนายกรัฐสภาถึงคุณไทยให้มันยืนไปด้วยดีว่าข้าราชการเนี่ยมันการยืนผู้ว่าก็ต้องขอมาขึ้นไงขอมาขึ้นเราเป็นยืนเองของยุทธภาพจะได้ได้อยากให้ผู้ว่าแจ้งให้ผ่อนประธานรัฐสภาแจ้งให้ทำการเมืองว่าแต่ว่ายืนผู้ว่าเห็นชอบเส้นไปยุบบ่เส้นนี้ครับยืนไหนมันรับสามโอ้ยยืนได้เลยยืนได้เลยนะไปรับส่งต่อเนาะไปมากเป็นคนเอามากแม่สนาทำไมมากแม่เข้าให้ดูให้ร้านบ่อยบ้างเถอะห้องเราไม่ได้นะครับถ้าพี่น้องเหล่านี้เข้าห้องเราไม่ได้นะเพราะว่าจะรักเบอร์รี่ขึ้นอีกล้านเปอร์เซ็นต์เลยตอนนี้ไม่ถึงล้านหรอกยืนอยู่คิดถนนแต่ได้กินว่าหลังจากผู้ร่วมหลังจากปากแบ่งนะไอ้พี่น้องตอดกันจะไปของผู้ร่วมอยู่ไปเรียกต่อเรามีการที่จะทำอะไร
ก็ถ้าท่านที่ท่านรู้เวลาชัดเจนก็ถ้ามาบ่ายโมงมันไม่ได้จะมาบ่ายโมงมันจะต้องชิมโมไปก่อนนะพี่น้องปวดทราบพระคัมภีร์มอมันจะเปลี่ยนเป็นของข้าไม่ใช่เลยครับผมเข้ามาแล้วและโดยพระอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านจะรู้ความจริงของเรื่องนะของผมที่เข้าแล้วสองปีอะไรครับชาวมุสลิมก็ดีชาวพุทธอโศกก็ดีเนื้อเดียวกันเราไม่แบ่งแยกชนชั้นแล้วมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดจุดที่นี่เขาถือว่าดีมากเลยนะเขาจะสวดเปิดพรของเรายิ่งกว่านั้นนะครับยิ่งกว่านะครับถือว่ารายได้ทุกส่วนเราไม่เอาเลยเราให้พระเจ้าหมดเลยก็รับพระเจ้าส่งนะคนไม่ขอรับรายได้ก็เหมือนจะคนนอกอ่ะบ้านเมืองกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับเศรษฐกิจของเราแย่มากเลยถ้าเงินเดือนของสวและสสขึ้นผมเชื่อว่าสินค้าทุกตัวต้องขึ้นตามด้วยและก็ข้าราชการทุกหมู่เหล่าก็ต้องขึ้นเดือนด้วยถึงเวลาแล้วที่เราต้องบอกให้ท่านรู้ว่าการขึ้นเดือนของสสสวนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะภาษีของเรามีน้อยเหลือเกินในการพัฒนาประเทศนะครับอีกอย่างนึงไทยเราก็ติดหนี้ต่างประเทศมากด้วยหากท่านสสสวขึ้นเดือนแล้วผมว่าทำให้บ้านเมืองเรานี้จะยากจนยิ่งขึ้นนะครับผู้เราจึงเห็นด้วยดังนั้นเราจึงขอคัดค้านเรื่องนี้เพื่อต่อไปในวันนี้นะครับครับผมต้องการที่ต้องการแสดงเจตนารมณ์คือต้องการให้สสและตบมีเดินขึ้นนะครับเพราะว่าเรากำลังเพราะว่าบ้านเมืองเรากำลังยากถ้าขึ้นจริงๆนั้นหมายถึงว่าชาวนาผู้ยากไร้จะต้องซื้อของเองแน่นอนนะครับถ้าเป็นราคาดีๆไม่ทำอะไรให้เอะมาเถิงเราจะไม่จับเราจะไม่จับจ้วงสสตบเราจะไม่จับจ้วงผู้บริหารประเทศแต่เราจะให้เงาะแง่คิดในการเห็นใจชาวบ้านครับเห็นใจเศรษฐกิจบ้านเรานะครับจะมีการปราศรัยมีการแจกไม่มีการปราศรัยแต่จะมีการเดินไปเรื่อยและพูดไปเรื่อยตามที่เรามีเครื่องขยายของเรานะครับตามตลาดต่างๆตามสถาบันต่างๆนะครับเดี๋ยวลงหลบให้ผมหน่อยผมจะถ่ายป้ายได้ไหมเจอนะครับมาดูพวกเขามาหลังนะครับ
ู้ว่าใครไปก่อนไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกหมอตุ๊กเขาจอดถามอะไรเนี่ยเขาจอดเขาจะน่าไปสักคนหนึ่งเด็ดกับมอเตอร์ไซค์ครับครับมอบแท้ครับมอบแท้ไปทางไหนไปทางซ้ายครับออกซ้ายแล้วครับครับไปวังตลาดมองคนหลายนะครับ
้เลือกไปนะครับสอและสวที่พี่น้องให้เกียรตินะครับเป็นตัวแทนไปช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นขาเป็นตีนดูแลผลประโยชน์ให้กันนะครับและรับคำในสิ่งที่ทางต่อความประสงค์ของพี่น้องนะครับก็คือที่เราเป็นด้วยการขอที่เกิดขึ้นในสังคมเรานะคะก็เลยได้ออกมาเดินคัดค้านนะคะการขอพี่น้องชาวเสรภูมิคิดเห็นอย่างไรนะคะถ้าเกิดเห็นด้วยกับเราก็ร่วมคัดค้านกับพวกเรานะคะเขียนป้ายแล้วก็ติดธงไว้ที่หน้าบ้านของท่านนะคะที่อับชองให้เรียนรองดังโทษให้เรียนโดยการเสียสละให้กับประชาชนนะครับไม่ใช่เข้ามากรอบโกยหรือเรียนให้กับตัวเองนะครับในประเด็นนี้เราต้องขอคัดค้านท่านนะครับ 77,000 บาทเป็น 104,500 บาทนะครับเป็นการกระทำที่นาเกียรติให้ครับเพราะว่าช่วงนี้นี่ประเทศชาติบ้านเมืองเฮานี่กำลังลงจมครับมีเวลาครับเขียนป้ายติดหน้าบ้านนะครับไปแถลงการณ์ที่เฮาแจกไปนะครับทิ้งป้ายใหญ่มีครับลูกหลานหลานคนไหนอาตอบให้อาได้หมดครับจะได้รู้ว่าสว.ที่เฮาเลือกไปนี่ครับเฮ็ดเรื่องที่บ่ถูกต้องครับเฮ็ดเรื่องที่บ่เป็นเกียรติยาให้กับสังคมครับแต่เจตนาของเราไม่ได้มาเจตนาเพื่อสร้างการให้เกิดการจราจรอะไรทั้งสิ้นนะครับก็อยากให้คืนจักบาทเลยเพราะว่าก็มีประโยชน์แม่นให้เขาบาทได้ทุกกับเป็นอยู่แล้วตัวตัวพวกนี้เพราะว่าเขาไปเพื่อก็ได้เห็นเรื่องประเทศอยู่แล้วเพื่อไปหากินตัวตัวของเขาเพื่อธุรกิจตัวตัวจะส่วนหลายกันว่าเพื่อบ้านเรื่องเขามีครับมีก็มีเห็นเรื่องนี้แหละประเดี๋ยวรอดประชาชนก็ไปเดี๋ยวก็ขึ้นซ้อซ้อเดี๋ยวก็ขึ้นคู่ขึ้นนั่นขึ้นนี่ก็ค่าพร้อมก็ขึ้นนี่แม่กันนี่เพื่อนเดี๋ยวเห็นนั่นนั่นแล้วถ้าเงินเดือนเขาจะมันกันหลายเพราะยังเหรอเนาะแทนบ่ถูกบ้าบ่ตัวเข้าสิมีไล่ใดซ้ำข้าเจ้าไปมั้งน้ำอยู่นะครับเคยเห็นน้ำอยู่หรอกเราก็เลยเห็นผลตรงนี้กลางไม่ค่ะคุณอามีความคิดเห็นยังไงบ้างครับคุณอาก็ดีสนับสนุนอยู่ก็อะไรเพราะมันไม่เหมาะสมครับครับขอความร่วมมือที่เราได้เข้าไปนะครับมาที่ท่านอยากขึ้นไปในของเอนะครับเพื่อที่ท่านจะได้มีเกียรติที่ทันทีเหมือนเดิมต่อไปนะครับหากท่านขอขึ้นไปในครั้งนี้นะครับภาวะการคัดค้านการขอขึ้นอยู่ในครั้งนี้นะครับคนการคัดค้านการขอขึ้นมีเดือนอายุสิทธิ์สมัครอะไรรวมทั้งพักเพื่อปะนะครับวันนี้เรามาเดินคัดค้านการขอขึ้นมีเดือนความจริงแบบจากสังคมดังนั้นวันนี้เราเห็นต้องที่ขอประมาณไม่ถึง40คนตำรวจได้เสียงให้กับเราก่อนที่เราจะได้มอบของอยากให้คุณอาคุยกันกับพี่น้องสักเล็กน้อยครับสวัสดีพี่น้องนักศึกษาทุกท่านเดินขบวนคัดค้านเงินเดือนผมก็เลยบอกสั่งน้องทั้งจราจรทั้งสายตรวจออกมาประกอบมาด้วยก็มาสอบถามรายละเอียดได้ถามรายละเอียดแล้วก็ทำไปเถอะครับผมว่าทุกอย่างแล้วแต่ต้องคิดกองไกลกองมันแต่ผมก็มีหน้าที่อำนวยความสะดวกทุกตัวอย่างรักษาความปลอดภัยให้เดี๋ยวเรื่องจะสนับสนุนอะไรผมก็คงไม่กล้าเพราะว่า
ผมอยู่สภาอย่างนี้เราทำเงินต้องสวมแค่นั้นแล้วก็ความรักษาความปลอดภัยกับทุกท่านทุกคนขอให้เดินทางโชคดีครับสาธุครับค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ